ถึงวันแห่งจักรวาลเข้ามาทุกวินาทีแล้วล่ะค่ะล่าสุดตัวแทนสายสะพายเมืองไทยแอนนาเฟื่องงามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022จัดกระเป๋าลากขึ้นเครื่องบินลัดฟ้าเตรียมเก็บตัวลุ้นคว้ามงบนเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022ครั้งที่71ณเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาท่ามกลางความรักจากเหล่าบรรดาแฟนคลับและก็รุ่นพี่นางงามจากปีก่อนๆที่มาร่วมส่งกำลังใจค่ะบอกเลยว่าตำแหน่งนางงามนะคะที่โลดแล่นโชว์ความสวยและความสามารถบนเวทีหรือตำแหน่งสาวงามแห่งจักรวาลถือเป็นความฝันของสาวๆหลายคนและหนึ่งในนั้นคือความฝันของใหม่ดาวิกาโฮเน่นางเอกสาวสวยนะคะสุดฮอตที่ล่าสุดสลัดลุคใหม่เอี่ยมกว่าเดิมพร้อมหน้าอันสวยสดงดงามยิ่งกว่านะคะโดยน้องฉัตรช่างแต่งหน้าเบอร์ต้นของเมืองไทยที่ประเดิมแปลงโฉมเปลี่ยนลุคจากคนที่สวยอยู่แล้วนะคะกลายเป็นนางงามที่สวยที่สุดคนนึงเลยก็ว่าได้ค่ะทั้งนี้นะคะสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ยังมาในสไตล์นางงามเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชุด Spice Snap Queen เดรสสีเขียวมรกตและอีกหนึ่งลุคนะคะที่สวมมงกุฎควบคู่ชุด GL กาเล็กดีไซน์เดรสสีครีมอารามประกายเพชรวาววับที่งานนี้ค่ะเหล่าแฟนคลับและคนในวงการนะคะที่ได้เห็นถึงกับตะลึงตาค้างสะพึงไปตามๆกันแห่คอมเมนต์กันสนั่นในทำนองที่ว่าจักรวาลไปทางไหนและมงลงแน่อยากจะส่งออกจริงๆอย่างไรก็ตามค่ะการปรากฏตัวในลุคของสาวใหม่ดาวิกานะคะกลายเป็นที่ฮือฮาพอสมควรเพราะหากย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะเธอมักจะสร้างปรากฏการณ์ด้านแฟชั่นพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดขนาดรัดรูปตัวจิ๋วหรือเข้าร่วมคอนเทนต์นะคะแต่งคอสตูมตามเทศกาลต่างๆครั้งนี้ก็ถือว่าเธอจัดหนักจัดเต็มแปลงโฉมที่ทำเอาแฟนๆนะคะถึงกับแห่กดไลค์ไม่ทันกันเลยทีเดียวแล้วคุณผู้ชมล่ะคะชอบลุคนี้ของสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ไหมยังไงก็เข้ามาพูดคุยใต้คลิปได้นะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ